สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะหลายๆคนนะคะชอบกินมื้อหนักๆในตอนเย็นนะคะเช่นหมูกระทะนะคะหรือบางคนกินพิซซ่านะคะด้วยความที่อายุเราเยอะขึ้นหรือบางคนที่อายุไม่เยอะนะคะแต่ว่ารู้สึกแน่นท้องนะคะและกลัวความอ้วนกันนะคะวันนี้นะคะนุ๊กเอาสูตรพิเศษนะคะสำหรับการดักจับไขมันนะคะและช่วยแก้อาการแน่นท้องมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันในคลิปค่ะนี้นะคะเราก็จะมาทำเครื่องดื่มนะคะหลังจากที่เราทานนะคะหมูกระทะไปหรืออาหารมื้อหนักๆนะคะเราก็จะเกิดอาการแน่นท้องจุกเสียดมากๆเลยนะคะรวมถึงเร่งเผาผลาญ2เท่าเลยนะคะเราไปดูของที่ต้องเตรียมกันค่ะอย่างแรกคือน้ำ1ลิตรค่ะอย่างที่2ค่ะตะไคร้นะคะและมะนาวค่ะวิธีการนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราหั่นตะไคร้กันนะคะทุบก่อนนะคะและหั่นตะไคร้นะคะหั่นตะไคร้นะคะและเอาไปตั้งไฟกันนะคะโดยที่เราจะต้องตั้งน้ำนะคะ1ลิตรให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเราก็ตั้งไฟนะคะจนน้ำเดือดค่ะแล้วเราถึงจะใส่ตะไคร้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาตะไคร้นะคะที่ทุบไว้นะคะเอาละค่ะใส่ลงไปนะคะและปิดไฟนะคะหรี่ไฟให้ต่ำนะคะและเคี่ยวไปนะคะประมาณ10นาทีค่ะจนกว่าสีน้ำจะเปลี่ยนนะเพราะว่าตะไคร้ถ้าเคี่ยวไปนานๆเนี่ยสีน้ำเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองๆนิดนึงนะคะพอ10นาทีผ่านไปนะคะเราปิดแก๊สค่ะและรอให้มันเย็นนะคะแล้วเราจะจัดเสิร์ฟกันโดยวิธีการที่ต่อไปกันค่ะนี่นะคะเราก็มาเสิร์ฟกันนะคะหลังมื้ออาหารที่เรากินหนักๆแล้วเกิดอาการแน่นท้องนะคะและสูตรนี้นะคะดักจับไขมันนะคะช่วยในการเผาผลาญได้ดีมากๆไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมกันเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็เสิร์ฟอย่างนี้นะนะคะประมาณ1แก้วประมาณ1แก้วนะคะแล้วก็บีบน้ำมะนาวนะคะลงไปนะคะประมาณ1ผลนะคะบีบเลยนะคะให้มันเย็นให้มันอุ่นๆก่อนนะเพื่อคงค่าวิตามินซีให้สูงด้วยนะคะและกดสเตติกนะคะทำงานได้เต็มที่นะคะบีบไปเลยค่ะแล้วดื่มนะคะจะช่วยนะคะเห็นผลเลยนะคะก็คือจะช่วยนะคะในเรื่องจะเห็นผลเลยค่ะจะช่วยในเรื่องของอาการแน่นท้องนะคะและทำให้เราไม่อ้วนนะคะถึงเราจะกินหนักขนาดไหนนะคะไม่ว่าคุณจะกินพิซซ่าหรือกินอะไรก็ตามนะคะตัวเจ้ากดสเตติกนะคะในมะนาวก็จะไปดักจับไขมันทั้งหมดนะคะและไปเผาผลาญอย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณ2สรรพคุณหลักๆของตะไคร้นะคะในสูตรนี้เลยนะคะ1ค่ะช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากเรากินเข้าไปเยอะนะคะโดยเฉพาะหมูกระทะคือกินเข้าไปเยอะหรือพิซซ่าต่างๆนะคะเวลาเราจุกเสียดแน่นท้องนี่รู้สึกไม่ไหวแล้วนะคะซึ่งน้ำมันหอมระเหยในตะไคร้นะคะมีฤทธิ์ลดแก๊สนะคะกระจายลมในช่องท้องกระเพาะลำไส้นะคะส่งผลให้ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องได้นั่นเองค่ะตัวที่2ค่ะสรรพคุณของตะไคร้เลยนะคะตะไคร้นะคะมีสรรพคุณทำให้ระบบการทำงานภายในนะคะเป็นไปอย่างเป็นปกตินะคะเพราะเมื่อกับระบบการทำงานเพราะเมื่อเรานะคะทานอาหารเข้าไปเยอะเนี่ยระบบการทำงานนะคะก็ผิดปกตินั่นเองค่ะโดยตะไคร้นะคะจะทำหน้าที่ทำความสะอาดลำไส้ค่ะลดแก๊สในลำไส้นะคะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังช่วยชำระล้างพิษระบบต่างๆภายในร่างกายเช่นตับตับอ่อนและไตนะคะทำให้อวัยวะส่วนดังกล่าวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะตัวที่2ที่เรามาดูกันนะคะก็คือมะนาวค่ะว่ามะนาวทำไมถึงช่วยดักจับไขมันค่ะในมะนาวเจ้าผลมะนาวเล็กๆนี่แหละค่ะมีกรดสำคัญอยู่ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่ากรดเซติกค่ะซึ่งทุกตัวนะคะจะมีหมดนะคะในผลไม้รสเปรี้ยวนะคะแต่มะนาวเนี่ยจะมีกรดเซติกอยู่ประมาณ 7-8% เลยนะคะซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ต่างๆทุกประเภทนะคะที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยกรดเซติกนี้นะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระกับเซลล์ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายแข็งแรงนะคะ
คุณสมบัตินี้เองนะคะที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งที่มีผลจากภาวะอ้วนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะบทบาทในการป้องกันโรคแล้วกรดเซติกยังมีบทบาทสำคัญอีกหนึ่งตัวค่ะกรดเซติกนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดักจับสารนะคะและสลายไขมันร่างกายนะคะรับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นปริมาณที่เยอะเข้าไปนะคะรักษาสมดุลให้ตรงนี้นะคะให้มีความเหมาะสมกับร่างกายต้องการค่ะบอกเลยนะคะกรดเซติกนะคะช่วยได้เยอะนะคะในหลังจากที่เรารับประทานหมูกระทะไปนะคะไม่อยากอ้วนเราต้องทำทานกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี